วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ท่าเรือเรากำลังจะไปบูไนกันค่ะตอนนี้ก็มีสมาชิกคือพี่เอ๋อีกคนนะคะกำลังซื้อตั๋วเรือเราก็ได้ตั๋วเรือเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราจะเดินทางไปบูไนกันค่ะหลังจากกลับมาจากการปีนเขาคินาบาลูนะคะพวกเราก็ยังอยู่ที่เมืองโกตาคินาบาลูกันอยู่ค่ะเพราะว่าเรารู้มาว่าจากท่าเรือเจสเซอร์ตันมีเรือเฟอร์รี่ไปถึงบูไนได้ค่ะเราก็เลยจัดการไปซื้อตั๋วเรือรอบเช้านะคะค่าตั๋วต่อเที่ยวก็ประมาณ80ลิงกิตโดยใช้เวลาเดินทางเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นเองบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายตอนนี้คือเรือที่เรากำลังจะเดินทางไปบูไนนะคะเลยค่ะเดี๋ยวเราลงเรือบูไนดารุสซาลามซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งความสงบสุขคนส่วนใหญ่ที่นี่นับถือศาสนาอิสลามค่ะประเทศเล็กๆแต่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตทางขวามือสีเหลืองก็คือฝั่งตะวันออกที่มีคนอยู่น้อยส่วนทางซ้ายมือ3เขตคือเขตที่มีคนอยู่เยอะค่ะซึ่งเมืองหลวงบันดาเสรีเบกาวันที่เราจะไปเนี่ยก็อยู่ในโซนนี้ด้วยค่ะเราเซิร์ชหาที่พักราคาถูกจากในอินเทอร์เน็ตนะคะก็เจอที่นี่แหละค่ะเดินขึ้นไปทั้งหมด4ชั้นค่ะที่เราสังเกตเห็นได้เลยก็คือรูปสุลต่านและราชินีที่ติดไว้บนฝาผนังนะคะซึ่งที่นี่เขาก็มีกษัตริย์เหมือนบ้านเราแต่เขาก็คงรักและเคารพกษัตริย์ที่เรารักในหลวงเราได้ที่พักตกคนละเท่าไหร่คะ17ที่เป็นเงินไทยเท่าไหร่400กว่าบาทขอบคุณค่ะถึงเวลาออกไปเที่ยวชมเมืองกันแล้วค่ะเราลงความเห็นกันว่าอยากไปหาของกินกันที่ตลาดเป็นมื้อเย็นนะคะก็มีชาวบูไนคนหนึ่งแนะนำให้เราขึ้นรถเมล์สาย1ตรง BSB Terminal แล้วก็ไปลงที่ตลาดกาดองคนขับรถเมล์ก็เตือนเราว่ารถเมล์ที่นี่หมดตอน 6:00 น.นะไม่ได้วิ่งตลอดคืนตลอด2ข้างทางบ้านเมืองเขาก็ดูโล่งๆนะคะถนนกว้างค่ะไม่ค่อยมีรถวิ่งเลยค่ะข้างทางก็ไม่เห็นมีคนเดินสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าบ้านเมืองเขาก็สะอาดดีค่ะอ
รงนี้นะคะเป็นโซนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะชำเริญมองราคาน้ำมันตกใจมากค่ะลิตรไม่ถึง25บาทถึงแล้วค่ะตลาดกาดองเราก็ออกเดินสำรวจกันนะคะตลาดกาดองเหมือนตลาดนัดบ้านเราเลยค่ะก็จะมีผลไม้ขายเต็มไปหมดแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ถูกเลยนะคะสวัสดีค่ะ What is this อันนี้อัพบ้านกันเลยอัพบ้านกันเลยคือว่าของกินที่นี่ราคาค่อนข้างสูงค่ะพวกเราก็คิดแล้วคิดอีกกว่าจะได้ซื้ออะไรกินสักอย่างนะคะก็ต้องเดินดูทั่วทั้งตลาดแล้วค่ะกว่าจะได้มื้อเย็นวันนี้แต่ว่ามันเป็นน้ำแข็งใส ABC น้ำแข็งใสใช่ค่ะนี่ก็เป็นร้านขายหมี่ค่ะหมี่ผัดนี่ก็เป็นร้านขายพวกอาหารผักราดข้าวนะคะนี้ก็เป็นเหมือนข้าวเหนียวปิ้งบ้านเราค่ะเห็นควันขโมงมาแต่ไกลเลยค่ะพอเดินเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นร้านปิ้งย่างแต่ว่าไม่รู้คนขายจะสำลักควันตายหรือเปล่านะคะดูสิคะควันเยอะมากเลยค่ะในที่สุดเราก็เห็นพ้องต้องกันค่ะว่าเคแบบที่นี่ดูน่ากินมากแต่ราคาก็ตั้ง5ดอลลาร์นะคะขายกับกุ้งอันนี้น่าจะเป็นกุ้งเนื้อมาทีลองชิมดิอันนี้ก็อร่อยดีนะไก่เนี้ยเดี๋ยวเราชิมนะเขาเหมือนข้าวเหนียวหน้ากุ้งบ้านเรานี่แหละเหมือนเอาน้ำพริกมาห่อข้าวเหนียวเอาข้าวเหนียวมาตีแบนแล้วก็เอาน้ำพริกอันนี้ยัดไส้เป็นเหมือนกับน้ำพริกกุ้งน้ำพริกไก่อะไรประมาณนี้อันนี้คือเคบับนะคะจะมีไก่กับเนื้ออร่อยค่ะให้กลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มีซอสซอสมะเขือซอสพริกมายองเนสขณะที่เรานั่งรอรถเมล์อยู่ข้างถนนเราก็ค้นพบว่าที่นี่มีบางอย่างที่เพื่อนของเราคนนึงประทับใจมากค่ะโอ้ยเขาบอกค่ะการจราจรที่นี่ดีเจี๊ยวค่ะรถนะคะชะลอมาแต่ไกลเลยค่ะพอเห็นทางม้าลายเบรกตะเกียบชะลอค่ะเราจะทดลองกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาแบบรถมาอย่างเร็วแล้วเราก็ก้าวออกไปดูว่าเขาจะชะลอมั้ยไม่มีรถมาสักคันเลยนั่นแหละค่ะมันก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของความประทับใจของคนจากเมืองที่จะข้ามถนนตรงทางม้าลายก็ต้องเสี่ยงจะถูกรถชนเธอก็เลยเกิดความประทับใจในกฎจราจรของที่นี่มากเลยค่ะCoba tuh lupakan segalanya Oh Tia, bisakah ku katakan semua Untuk memilikimu เห็นเรานั่งอยู่ตรงนี้ว่าทำไมเขาถึงรักเราอ่ะไม่รู้เราก็ยกคำว่าผ่านมานะคะเห็นเรานั่งอยู่ริมถนนนะคะเขาคงเข้าใจว่าเราไม่มีรถกลับเขาก็เลยเรียกเราขึ้นรถเพื่อที่จะไปส่งในเมืองนะคะก็เดี๋ยวทัวร์ย่าทัวร์ฟังเพลงเลยแบ็คโน้ตย่า you going the palace what palace palace
No, to, not today. The king here? Oh, not today. Oh, not today. Why?จะบอกว่าถามจะบอกว่าไงนะถามว่าทำไมถึงรับขึ้นมาครับน่าเกียดจะถามเลยในเมื่อเขารับแล้วเดี๋ยวก็ค่อยยกมือไหว้สวยๆก็อยากรู้อย่างนี้ชวนไหมครับอย่าอย่าแค่ดิสคอมเฟรนชิพอ๋ออยู่แท็กซี่อย่าอ๋อฮะมาเฟรนชิพกันนะเนาะอ๋ออย่าเราแท็กซี่เป็นแท็กซี่ตกลงไม่เพ่แล้วเป็นขโมยคุณเด็กอยู่รอเฮียโอเคตกลงว่าเขาคือแท็กซี่ชาร์จมีเขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้เราต้องการรถก็โทรติดต่อมาได้ใช่เล่นมากเลยไหนเขาไปเลยในที่สุดก็โดนหลอกกันได้ในที่สุดเขาก็เก็บเรื่องต้องคอนอะไรตกลงยังไงคะเนี่ยก็โอเคนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าถึงเรานั่งรถเมย์ก็4ดอนอยู่แล้วเพิ่มอีกดอนนึงแลกความสะดวกสบายก็ช่างมันค่ะถือว่าเป็นครั้งเดียวเราก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาไม่ชาร์จเงินเราแต่เราก็มองโลกในแง่ดีว่าเขาอาจจะมีน้ำใจค่ะแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไม่ได้เรียกลุงแท็กซี่คนนั้นหรอกนะคะเราก็ยังใช้บริการรถเมล์สาย1เหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะไปเที่ยวมัสยิด2แห่งโอ้ที่อยากคุณจะหูคำนดูว่าโชบัดดูนี่ก็คือแห่งแรกค่ะดูความอลังการสิคะมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบรูไนสร้างขึ้นเพื่อฉลองการครองราช25ปีของสุลต่านmencintaimu di saat ku bersamamu ku teringat kan tawamu bagai menusuk ส่วนอันนี้ก็เป็นมัสยิดแห่งที่2ค่ะความอลังการก็ไม่แพ้กันเลยนะคะมัสยิดแห่งนี้ตั้งชื่อจากสุลต่านองค์ที่28ของบรูไนสร้างเสร็จในปี1958เป็นสถาปัตยกรรมยุคใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นอิสลามและรูปทรงอาคารแบบอิตาเลียนค่ะการเข้าชมภายในก็ห้ามถ่ายภาพนะคะแล้วก็ต้องสวมชุดที่เขาเตรียมไว้เพื่อความเหมาะสมนอกจากนี้ก็ต้องสวมฮิญาบค่ะซึ่งเป็นผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิมเราอาจจะมีเวลาน้อยเกินไปสำหรับประเทศเล็กๆแห่งนี้แต่เราก็ได้พบเจอเรื่องราวระหว่างทางที่ไม่ว่ามันจะดีหรือร้ายมันก็คือรสชาติของการเดินทางซึ่งครั้งหนึ่งเราก็ไปได้สัมผัสกับมันค่ะ One take